นัดกินข้าวเย็นเอาไว้โอมากาเสะร้านนี้เลยค่ะรู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรไม่รู้อันนี้อสุจิปลาสวัสดีค่ะวันนี้นะคะไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าฝนจะพาทุกคนมาติดฝนกับปันปันหนึ่งฟังแล้วก็เบลค่ะวันนี้เราสาวๆนะคะนัดกินข้าวเย็นเอาไว้ก็คือปกติเนี่ยก็จะพยายามหาเวลานัดกันให้ได้ครบๆแก๊งนะคะซึ่งวันนี้ก็นัดได้แล้วก็จะเป็นโอมากาเสะร้านนี้เลยค่ะฝนมาถึงวันที่2นะคะปันถึงคนแรกเดี๋ยวรอสมาชิกครบๆกันนะคะวันนี้เราจะมาเมากันมาแล้วจริงๆปันมาถึงก่อนพวกเราแต่ว่าชีไปเดินเล่นแล้วผู้ที่รับนะคะคือคุณต้าหนึ่งเมาสินางก็บอกว่าอ่ะกิน6โมงเย็นนะในกรุ๊ปห้ามเลทนะแต่ว่ารอดูสิใช่อ่ะแต่ว่านางก็หนีวิธีนะศิลปะสร้างสรรค์ยำเย็นเดี๋ยวนี้เขาให้แบบเขียนแก้วได้ด้วยนะคะคือจะบอกว่าเล่นด้วยเห็นสิ่งนี้ตั้งแต่ตอนที่ไปเกาหลีประมาณเกาหลีเท่าไหร่ปีก่อนอ่ะแล้วเขาให้บีให้เขียนแก้วเราคิดว่าเฮ้ยคนไทยบีให้เขียนแก้วเคยล้างยังเคยล้างเคยเราเอาไปล้างยังยังไม่เคยเห็นได้แต่ว่าเห็นแบบร้านหลายๆที่ไทยก็แบบว่าเริ่มเขียนแล้วเล่นด้วยเล่นด้วยไม่สิคนแรกคนที่2คนที่3ใช่ป่ะคนที่3อีฟังยังไม่ถึงคนที่3เดี๋ยวดูนะคะว่าใครจะเป็นคนสุดท้ายใครจะเป็นสุดท้ายคนที่ทวงบอกว่าอย่ามาเลทนะก็คือมาสุดท้ายว่าแล้ว6โมงไม่มีจริงไม่มีจริงพวกเราก็คือเวลากระเทยตลอดไปคนที่4คนที่4รู้ไม่ได้ถึงคือชื่อว่าคือกูวนผมมาด้วยนะไม่น่าเหลือกูเป็นลอยมากมาจากไหนคะคุณหมอไม่ได้นะลำปางก็ลำปางบางพีมาจากลำปางว่ะถ้าเราคอนโดแต่คอนโดไม่เปลี่ยนชุดกันโอเคสวยแล้วสวยคุณหมอโชว์ผลงานศิลปะหน่อยอันนี้คือผลงานศิลปะชิ้นเอกนะคะไม่ใช่ทุกคนที่จะวาดได้หัวใจที่มี1 2 3 4ห้องน่ารักมั้ยดูไหมสีชมพูนี่เป็นอะไรดอกกุหลาบเก่งเบลฉันวาดกุหลาบให้ตัวเองนี่คือชิราโกะที่ปกติ not my favorite ส่วนฟังไม่เคยกินครั้งแรกมอเรียนรอไปเลยมันต้องกินยังไงอย่างนี้เลยวะกืนคิมมี่ไม่เคยลองไม่ดีน่ากลัวนะน่ากลัวแต่รู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรไม่รู้อันนี้อสุจิปลาจิ้มกับอันนี้นิดนึงครับหน้าตาน้องเหมือนสมองนิดหน่อยแต่ว่าไม่ใช่อสุจิปลาใช่เป็นไงทำไมถึงคนถึงแบบไปเอาอสุจิปลามากินก็เขาบอกว่ามันหากินยากแล้วก็ร้านที่อร่อยก็ซื้อยากแต่ร้านนี้ก็ใช้กันได้ส่วนเบลอะกินเป็นบ่อเนี่ยกำลังจะลองกินอยู่พี่ทำไมหน้าแดงก็ไม่เคยหรอนี่มันไม่ใส่มันอมชมพูกินได้ไหมกดยังอะกดแล้วกดแล้วปึ๊บเป็นไงก็ได้เหรอไม่เคยกินอะวันนี้จะพาไปกินอสุจิของปลานะคะเป็นครั้งแรกเลยมาดูกันดีกว่าว่า reaction การกินอสุจิปลาครั้งแรกของเบลจะเป็นยังไงนะคะแต่คนที่ react เบลนะคะคือคนนี้เลยบอกว่าทนไม่ไหวโมคะก็คืออะไรเมื่อกี้โมคะหรือว่าตับปลาค่ะคุณหมอคล้ายๆตับคนหรือเปล่าคะ
ราขอบคุณค่ะสองคนนั้นไปแล้วหรอไปแล้วครับไปแล้วครับเฮ้ยพี่ผ่านนะขอโทษนะไปแล้วใช่ไหมนะเราขอเรื่องขังเรื่องขังวันนี้ชนชนเลยห้องมาแล้วนะคะก็วันนี้ได้เจอแก๊งสาวๆนะคะที่เราแบบพยายามจะนัดกันก็คือ keep in touch ตลอดแต่ว่าการที่จะหาคิว5คนให้มันแบบพอดีกันมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆแต่วันนี้ก็มีความสุขมากๆนะคะที่ได้พบปะได้คุยกับทุกคนคือปกติก็จะเม้ามอยกันแบบผ่านโซเชียลต่างๆอยู่แล้วแต่ว่าการที่ได้มารวมตัวกันแล้วก็พูดคุยกันเนี่ยคือ 319,572 ท็อปปิกคือเรื่องคุยเยอะมากนะคะแล้วก็ยังรู้สึกว่ายังใกล้ชิดกันเหมือนเดิมแต่แบบเราก็โตขึ้นก็คือเหมือนแบบต้นปีนี้การได้นัดเจอกันมันก็เหมือนได้แรปอัพเรื่องปีที่ผ่านมาแล้วก็ได้คุยแบบเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ของแต่ละคนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแต่ละคนก็แบบมีโปรเจกต์ต่างๆมากมายที่กำลังทำอยู่รวมถึงตัวฝนด้วยนะคะก็จะมีภาพยนตร์ออนแน่ๆในช่วงประมาณเมษาเนี่ย1เรื่องแล้วก็ตอนนี้ที่ออนแอร์อยู่ทางช่องวัน31นะคะคือมณีพยาบาทค่ะส่วนกวนสาวๆของเราจะมีโปรเจกต์อะไรบ้างก็สามารถไปส่องได้ตาม IG สาวๆเลยนะคะแต่ตอนนี้ฝนก็จะไปอาบน้ำแล้วก็ก่อนนอนอาจจะต้องเรียนหนังสือสักนิดนึง